สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของในทุกข์มีธรรมนะคะและต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะพระราชาณกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเจ้าค่ะวันนี้เรื่องราวของเราเกี่ยวเรื่องของความทุกข์ซึ่งมนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีจากความทุกข์ได้หรือว่าในชีวิตประจำวันของเราก็มีทุกข์ตลอดเวลาจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นะเจ้าคะหลวงพ่อมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงค่ะไปงานศพของโยมคนหนึ่งที่รู้จักกันหลวงพ่อก็เห็นเขามีความทุกข์มากนะก็ใช้คำพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าร่างกายที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันเป็นรังของโรคร่างกายที่เป็นรังของโรคก็จะมีความทุกข์เขาต้องตัดต้องหั่นต้องเฉือนต้องใส่สายยางต้องทำสารพัดอย่างกับคุณพ่อซึ่งเขาก็เจ็บเห็นทุกครั้งก็เจ็บทุกครั้งเจ็บใจแล้วก็ป่วยนานด้วยเห็นภาพแล้วก็กระเทือนใจทุกทีความหวังที่จะหายก็มีน้อยความรู้สึกว่าท่านจะฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมก็ยากละแต่ก็ถูกกระทําด้วยความทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งผู้ถูกกระทําคือคนป่วยเองและก็ลูกหลานภรรยาที่ไปเยี่ยมก็ไม่ไหวทําใจไม่ค่อยจะได้ถ้าหากว่าตายแทนเจ็บแทนก็จะทําถึงขนาดนั้นนะความรักเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจกันว่าเอาล่ะเพื่อไม่ให้คุณพ่อทุกข์มากไปกว่านี้ก็ตัดสินใจว่าพอยุติการรักษาแล้วก็ให้ท่านจากไปอย่างสงบหลวงพ่อพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าโยมจิตที่ออกจากร่างเนี่ยมันเหมือนนักโทษออกจากคุกนะเพราะว่าร่างตอนนี้มันเป็นคุกขังจิตไปซะแล้วค่ะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่สามารถที่จะกระโดดโลดเต้นได้สั่งให้กินกินสั่งให้วิ่งวิ่งสั่งให้ไปเที่ยวที่ไหนเหาะเหินเดินอากาศกระโดดร่มมุดน้ำทำได้สารพัดอย่างมีความสุขมากเลยตอนนั้นน่ะจะมีความทุกข์ก็คืออกหักผิดหวังร่างกายไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแต่จิตใจเนี่ยมีความทุกข์ในเรื่องที่น้อยเนื้อต่ำใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอแก่มาป่วยจิตใจได้รับการดูแลอย่างดีแต่สังขารเนี่ยทุกข์เพราะฉะนั้นในทุกข์มีธรรมที่หลวงพ่อกำลังจะพูดเนี่ยทุกข์ร่างกายกับทุกข์ของจิตใจอย่างน้องพลอยนี่ทุกข์ในร่างกายไม่มีเพราะเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่มีค่ะยังไม่มีโรคไม่มีปวดหลังบ้างปวดเข่าปวดขานิดหน่อยยังสนุกกับชีวิตใช่ไหมยังไปไหนได้คะยังวิ่งได้ปีนเขาได้ค่ะเคยไปปีนเขาที่ฟูจิใช่ไหมค่ะนั่นก็แทนที่จะเป็นทุกข์นะเป็นความสนุกเป็นความท้าทายบางคนไปปีนหน้าผาบางคนก็ไปกระโดดร่มดำน้ำนั่นคือทุกข์สำหรับคนบางคนแต่สุขสำหรับเราเป็นความสนุกความท้าทายบางคนก็บอกว่าทำไมชอบเที่ยวแบบลำบากนั่นๆๆเห็นไหม เขามองเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะ เขามองว่าทำไมไม่ไปที่สบายๆเดินถ่ายรูปสวยๆ แต่ละที่ที่ไปนี่ต้องเหนื่อยกว่าจะไปกว่าจะปีนเขาแต่ละลูกได้กว่าจะขึ้นไปบนยอดเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันๆน้ำก็ไม่ได้อาบหลายคนก็มองว่ามันเป็นความลำบากแต่ส่วนเรามองว่ามันเป็นความสนุกเป็นความท้าทายในความทุกข์ทางด้านร่างกายตรงนั้นน่ะน้องพลอยได้ธรรมะอะไรความอดทนค่ะนั่นแต่ว่าระหว่างที่เราได้มิตรภาพได้ความอดทนได้ทดสอบว่าเพื่อนที่จะอยู่กับเราเขาจะไม่ทิ้งเราใช่ไหมเขาจะไม่ทิ้งเราแล้วก็การแก้ปัญหาที่เราจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างสติปัญญาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่าอ่านหนังสือร้อยเล่มนะแล้วที่สำคัญคือเวลาเราใช้เวลาเดินทางเดินเขาอยู่นานๆเนี่ยมันใช้เวลาหลายชั่วโมง มันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเราจะโฟกัสกับลมหายใจมากขึ้นใช่พอยิ่งเราเหนื่อย
เราก็ต้องยิ่งหายใจใช่ไหมฮะค่ะพอเราหายใจเสร็จปุ๊บเรารู้คุณค่าลมหายใจเราก็จะเหมือนมีสมาธิมากยิ่งขึ้นอานาปานสติเกิดขึ้นทันทีเลยค่ะสิ่งเหล่านี้แหละความลำบากนี่แหละค่ะความจากความลำบากนี่แหละถ้าไม่ลำบากเนี่ยหลวงพ่อคิดว่ายังประมาทในชีวิตอยู่มีคนคนหนึ่งเขาก็ประมาทในชีวิตมาตลอดแต่ถึงวันหนึ่งที่ป่วยหนักรักษาหายแล้วกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปนี้ชีวิตที่เหลือของเขาเนี่ยจะมีคุณค่ามากเขาเพิ่งรู้คุณค่าของการหายใจได้หายใจแบบปกติหายใจได้ตอนที่หายใจไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันทุรนทุรายแต่เกียกตะกายมากเลยไอออกซิเจนมา ICU มามีท่อสารพัดอย่างจะรอดไม่รอดลุ้นกันตลอดเวลาพอผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้เนี่ยโหชีวิตทั้งหมดบางคนเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนนามสกุลใหม่ไปทำอะไรที่ใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนวิถีชีวิตการอยู่การกินการใช้ชีวิตคราวนี้เปลี่ยนแปลงหมดเลยธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วน้องพลอยจากการที่เราเจ็บป่วยวิกฤตเรามีหนักๆเนี่ยเรามีความทุกข์ค่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราชีวิตเราปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเราก็จะไม่รู้สึกว่าเรามีความสุขอะไรเท่าไหร่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราป่วยหนักมากๆแล้วเราทำกิจกรรมเดิมไม่ได้หรือเช่นการหายใจแบบสบายๆแบบไม่ได้นี่ไงที่เราใส่หน้ากากอยู่นี่ไงแบบใส่หน้ากากก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะปกติแล้วชีวิตที่เราทำมันก็มีความสุขแต่พอมามีอะไรมากั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความลำบากมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในความทุกข์ของการหายใจต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเนี่ยน้องพลอยได้ธรรมะอะไรอ่ะการหายใจใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยไม่มีหรอกตัวเนี้ยเราก็ยังเฉยๆไม่เห็นว่าอากาศมันจะมีคุณค่าอะไรใช่ไหมค่ะแต่พอไวรัสมาทางอากาศต้องปิดหน้ากากตลอดเวลาโอ้โหชีวิตยากขึ้นนะมีความยากขึ้นค่ะรู้คุณค่าอากาศใช่ไหมอากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีค่ามีค่ามากโอ้แค่เราถอดหน้ากากแล้วหายใจลึกๆสูดอากาศบริสุทธิ์อันนี้ก็มีความสุขนะใช่ค่ะบางคนไปทะเลไปภูเขายอดเขาสูงๆแทนที่จะไปหายใจสูดลมหายใจดีๆเนี่ยนะเปล่าไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลืมลมหายใจของตัวเองลืมธรรมะตัวลมหายใจนี่แหละคือตัวสุดยอดแห่งธรรมะแหละน้องพลอยค่ะฉะนั้นหลวงพ่อก็คิดว่าในทุกอย่างในทุกอย่างที่เป็นทุกข์มันมีธรรมะกำกับอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เราจะรู้สึกว่ามันทุกข์มากเลยมันไม่มีความสุขเลยทำไมชีวิตฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้คนที่เจอทุกข์แล้วฆ่าตัวตายค่ะหลวงพ่อเคยเห็นนะเจอทุกข์แล้วกระโดดตึกตายเจอทุกข์แล้วกระโดดหน้าต่างตายเจอทุกข์แล้วกระโดดน้ำตายกระโดดสะพานนั่นแปลว่าธรรมะตัวหนึ่งมันไม่เกิดคือสติเอาไม่ทันไม่ได้ฝึกเอาไว้เลยไม่ได้ฝึกว่าตัวเองถ้าเจออย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรพอเผชิญจริงๆปั๊บเนี่ยนะขาดสติเขาเรียกว่าวูบไปอย่างคนที่มีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่รักกันมากแต่งงานได้3เดือนเองนะแต่งงานได้3เดือนปรากฏว่าสามีก็ไปดูคอมพิวเตอร์ของภรรยาเห็นภรรยาติดต่อกับแฟนเก่าก็ต่อว่าความจริงเนี่ยเขาก็อธิบายแล้วภรรยาเนี่ยก็อธิบายว่ามันมีงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันอยู่จะต้องติดต่อกับเขามันยังไม่ลงตัวขออนุญาตติดต่อแต่ว่าสามีไม่ฟัง เดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็เสียดแทงใจทะเลาะกันภรรยาทำยังไงน้อยใจมากมากเลยกับสิ่งที่อธิบายแล้วแต่ไม่มีคนฟังคนที่อยู่ใกล้ๆไม่ฟังวันหนึ่งไปซื้อปืนมาแล้วก็เอาไว้ข้างใต้หมอนเลยนะเสร็จแล้วก็นอนเขาทำยังไงรู้ไหมสามีนอนหลับก็เอาตัวเองก็นอนตัดสินใจแน่นอนแล้วฉันตัดสินใจคือประชดชีวิตน่ะพูดง่ายๆน้อยใจมากเพราะถ้าตื่นขึ้นมาอีกก็คงจะเจอคำพูดนี้อีกเหมือนเดิมเอาหมอนมารองกลัวเสียงจะดังไปถึง
สามีปิดชีวิตตัวเองคนที่ทุกข์ที่สุดคือสามีแล้วเขาก็มาบวชมาบวชเขาก็พูดอยู่คำหนึ่งท่านครับทุกคราวนี้เป็นทุกข์ที่สุดของผมเลยผมเห็นธรรมะหลายอย่างที่ผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ว่าผมไม่ควรจะพูดคำนั้นผมไม่ควรจะย้ำคำนี้ผมไม่ควรจะไม่ไว้ใจคนที่ผมรักที่รักผมเห็นไหมธรรมะง่ายๆพวกนี้นะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจอกองทุกข์บล่มไปเสร็จแล้วซึ่งมันสายมากหลังจากที่สิ่งที่เรามีอยู่เป็นปกติชีวิตประจำวันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเรียกว่าภรรยาจะไม่กล้าตัดสินใจแรงขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีความสูญเสียหรือว่าขาดอะไรไปบางอย่างเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยสิ่งที่เรามีอยู่มันมีความสุขแล้วนะใช่ประเด็นของธรรมะที่อยู่ในความทุกข์เนี่ยนะมันเป็นประเด็นที่น่าคิดมากเยอะแยะมากมายหลวงพ่ออยากจะให้เห็นกรณีศึกษาของคนบางคนที่ชอบพูดหรือเอาแต่พูดมีอะไรก็พูดไปในที่สุดแล้วเนี่ยคำพูดของตัวเองก็กลับมาเฉือนอนาคตเฉือนทางเดินคล้ายๆว่าโปะหนามเอาไว้ทางเดินตลอดเวลาเลยกลับไปอีกไม่ได้เดินหน้าต่อก็ไม่ได้เพราะว่าหนามมันเยอะรอบตัวเป็นหนามไปหมดเลยเจ็บเท้าอันตรายรอบด้านเลยฉะนั้นคำพูดของคนบางคนเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเองด้วยแก่คนอื่นด้วยนะอันนี้เห็นภาพชัดเจนว่าบางทีเราพูดแล้วเราไม่ระวังหรือเราก็พูดไปเรื่อยๆเราเกลียดอะไรแล้วก็พูดแล้วก็ด่าแล้วก็ใส่ไปงั้นใช่ฮะแต่เราไม่ได้คิดว่าคนฟังเขาจะเก็บมาคิดหรือว่าจะเกิดอันตรายอะไรกับเราใช่ฮะแล้วยิ่งพูดไม่ดีปุ๊บก็อย่างที่บอกว่าหนามันก็จะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆมันก็จะเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆยุคนี้มันเป็นยุคสื่อด้วยนะน้องพลอยใครพูดอะไรมันบันทึกไว้หมดเลยค่ะแล้วก็มันก็จะเอาย้อนกลับมาอย่างเช่นกรณีของท่านมหาองค์นึง ท่านมหาองค์นึงเป็นนักพูดชั้นเยี่ยมแล้วโด่งดังทั่วทั้งประเทศทั้งโลกเลยมั้งเสร็จแล้วก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆพูดตามที่อยากจะพูดแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีปัญหากับคำพูดที่ตัวเองชอบพูดนั่นแหละอันนี้ก็เขาก็บอกว่าต่อไปผมจะไม่พูดแบบนี้อีกแล้วจะถึงจะอยากพูดเพียงอะไรก็ตามผมก็จะไม่พูดเพราะมันเป็นกองทุกข์เห็นหรือยังว่าธรรมะมันเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วเมื่อเรามีทุกข์เราก็จะเห็นธรรมะแต่อย่างที่บอกว่าคำพูดเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้พูดเราเป็นนายแต่ถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วเขาบอกว่าคำพูดจะเป็นนายเราโอ้โหทันทีเลยค่ะเป็นทุกคนด้วยนะค่ะสัจวาจาที่เราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก่อทุกข์มันเป็นความจริงไอ้นั่นน่ะมันแก้ปัญหาได้แต่ถ้าหากว่าเราพูดด้วยกิเลสพูดเพราะอยากได้พูดเพราะอยากลองพูดเพราะอยากจะพูดตามใจเขาเรียกว่าตามใจปากพูดเล่นพูดเล่นพูดไปเรื่อยๆสติสตังไม่เหลือละพูดไปเรื่อยๆอันนี้กองทุกข์มันกองมันตามเลยนะมันวิ่งตามเลยเหมือนกับเอาอะไรล่ะเคยเห็นไหมที่เขาเอางูปลอมอ่ะผูกใส่หางผูกใส่รองเท้าของคนคนหนึ่งอ่ะแล้วมันก็วิ่งงูก็วิ่งตามไอ้นั่นก็หนีแต่จริงๆคืองูปลอมไม่เข้าใจเขาเล่นกันนั่นทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแหละมันติดตามคนนั้นไปตลอดเวลาถ้าขาดสติก็แปลว่าเสียหายเลยนะเขาต้องกลับตัวต้องกลับมาตั้งสติธรรมะคืออะไรคือสตินี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีสติใช่ไหมเจ้าคะโอ้โหมากมายเลยเพราะว่าทุกการกระทำของเราเนี่ยมันก็จะมีผลที่ตามมาหรือที่ง่ายที่สุดอย่างที่บอกว่าคำพูดเป็นสิ่งที่เราต้องพูดทุกวันในบรรดาบ่อเกิดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่มีอะไรเกินคำพูดค่ะไม่มีอะไรเกินวาจานี้เหมือนกับดาบที่แหลมที่คมหลวงพ่ออยากจะบอกว่าดาบที่แหลมที่คมเหมือนลูกระเบิดที่อยู่ในปาก
ปากคาบลูกระเบิดปากคาบลูกระเบิดธรรมดาก็ยังชั่วนิวเคลียร์บางคนเนี่ยอ้าปากปั๊บนี่นิวเคลียร์บูมเลยเขาเรียกว่ามีพลังทำลายล้างใช่ตัวเองเป็นหน้ากลองใช่ตัวเองก็ถูกระเบิดปากหายอีกฝ่ายหนึ่งก็โดนระเบิดเข้าไปด้วยที่อยู่ใกล้ๆก็โดนไปด้วยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าบรรดาบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบนี้นะไม่มีอะไรเท่ากับวาจาเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าบางครั้งบางทีเนี่ยนะมันเป็นความจริงถ้ามันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เวลาไม่ใช่สถานที่ที่ควรจะพูดเนี่ยอย่าพูดนะพูดไปแล้วเสียหายนะภาษาไทยเรามีคำพังเพยว่านิ่งไปพูดไปสองภัยเบี้ยสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเห็นไหมนั่นหมายความว่าอย่างไรน้องพลอยหมายความว่ามันเกิดโทษเกิดภัยเกิดเหตุหลายๆครั้งที่เราพูดเนี่ยถ้าเป็นคำชมไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นคำตำหนิติเตียนหรือเป็นธาตุของกิเลสคำพูดที่เป็นธาตุของกิเลสเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทำร้ายคนนี่หลวงพ่ออยากจะให้คิดหวังประโยชน์อย่างนี้เหรอคะใช่ฮะพูดเพื่อส่อเสียดพูดเพื่อทำลายมีเยอะเลยพูดผ่านสื่อนี่แหละบางทีเราเนี่ยพูดผ่านสื่อนะคุณโยมหลายๆครั้งสื่อสารผิดค่ะหลายๆครั้งสื่อสารพลาดหลายๆครั้งภาพหลุด เรื่องเล็กๆเป็นกองทุกกองใหญ่เลยมันจะกระจายไปทั่วโลกกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเราอาจจะชอบนะที่มีคนสนใจเราโอ้ยเราดังขึ้นมาข้ามคืนเลยแต่เพราะคำพูดเหมือนกันเพราะคำพูดแต่ในขณะเดียวกันสื่อที่สร้างเราเนี่ยมันก็ทำลายเราเหมือนกันนะหลวงพ่ออยากจะเน้นวันนี้นะทุกจากสื่อนี่แหละทุกจากปากนี่แหละทุกจากโซเชียลมีเดียทุกจากโซเชียลมีเดียนี่แหละเราอย่าไปพูดถึงทุกอะไรมากไปกว่านี้เลยทุกในร่างกายทุกในสังขารไอ้นั่นรู้กันอยู่แล้วทุกจากการพลัดพรากจากการเจ็บไข้ได้ป่วยรู้กันอยู่แล้วแต่วันนี้ขอเน้นเลยว่าทุกจากปากปลาหมอตายเพราะอะไรปากปากค่ะบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นนักพูดแต่เราไม่ระมัดระวังคำพูดนั้นมันไปทิ่มแทงคนนั้นคนนี้คนโน้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันกระทบหมดเลยนะการศาสนาการแม้แต่ในครอบครัวน้องพลอยบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรพูดอยากพูดนะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่พูดกลัวลูกจะเสียใจบางทีเนี่ยหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังมีสามีภรรยาคนหนึ่งเขาแต่งงานกันมา30ปีสามีนี่โอ้ยอยากจะพูดอยู่คำพูดหลายคำแต่ว่าไม่เคยเอ่ยปากเลยคิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจวันหนึ่งเขาก็มาที่วัดหลวงพ่อก็เลยวาดรูปหลวงพ่อชอบวาดรูปด้วยผู้กันจีนวาดเสร็จหลวงพ่อก็เขียนคำคมเอาไว้ที่นั่นเขียนว่าน้ำไฟต้มน้ำให้เดือดได้แต่น้ำที่เดือดก็ดับไฟได้แล้วก็ยื่นให้เขาให้เขาอ่านพร้อมกันเขาก็อ่านพออ่านเสร็จปั๊บเนี่ยน้ำตาไหลทั้งคู่เลยนะน้ำตาไหลทั้งคู่เลยหลวงพ่อตกใจบอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นโยมท่านครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากพูดมาตลอดชีวิตแต่งงานของผมท่านพูดให้แล้วกอดกันกลมเลยแต่หลวงพ่อไม่รู้เบื้องหลังเลยนะค่ะเข้ามาทำบุญธรรมดาแล้วก็วาดรูปให้วันเกิดกอดกันกลมแล้วขอขมากันบอกว่ามีอะไรที่หนูประมาทพลาดพลั้งในพี่อโหสิกรรมด้วยนะคะแล้วผู้ชายก็ขอขมาภรรยาปรากฏว่ามันเหมือนกับชำระคดีความชำระจิตใจชำระอารมณ์ที่กรุ่นมาตลอดชีวิตของเขาโดนใจแต่เขาจะแปลอะไรหลวงพ่อไม่รู้เบื้องหลังยังไม่รู้จนบัดนี้มันไปโดนใจยังไงก็ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไป
ไปคุยอีกรอบนึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อกี้อีกคำหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าคู่ชีวิตที่อยู่กันมา30ปีบางทีเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันทุกวันแต่เขาไม่เคยเปิดใจคุยกันเรื่องปัญหามีไหมมีนะค่ะแล้วทีนี้มันก็สะสมกันไปสะสมกันมาเพราะบางทีคนนี้ก็พูดคนนี้ก็ฟังไม่กล้าพูดกันใช่แต่ว่าเกรงใจกันใช่แต่เมื่อกี้มีคำว่าการขอโทษขออโหสิกรรมกันคนที่เป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันไม่เคยมีการที่จะแบบว่าขอโทษขออภัยแต่ว่าพอมีการขอโทษกันแล้วเนี่ยมันมีการแบบเคลียร์ผ่อนคลายปัญหาที่สะสมกันมาใช่ฮะมีคู่หนึ่งอันนี้หลวงพ่อได้ยินจากเจ้าพระคุณสมเด็จองค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังสามีภรรยานี่แหละเกรงใจกันก็อยากจะนอนอยากจะไปนอนแยกนอนเพราะว่าสามีเนี่ยกรนนอนไม่หลับแต่ว่าไม่กล้าไปภรรยาก็ทนมาตลอดชีวิตเลยนะนอนตัวเองไม่หลับผอมเลยแต่ไม่กล้าบอกแล้วก็มาเล่าให้หลวงพ่อสมเด็จท่านฟังท่านก็บอกว่าโยมดวงของโยมเนี่ยนะจะต้องแยกห้องนอนกันนะ จะต้องแยกห้องนอนกันนะถ้าไม่แยกห้องนอนเนี่ยมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะโอ้โหพอพูดแค่นั้นน่ะโล่งเลยได้โอกาสถูกใจเลยแล้วก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าตั้งแต่แยกห้องนอนท่านเอ้ยมีความสุขเหลือเกินหลับสบายต้องให้พระมาตัดสินพอถึงตีหนึ่งตีสองสามีก็แอบไปดูภรรยาไปห่มผ้าให้ผ้าห่มหายไปห่มให้จูบที่หน้าผากเสร็จแล้วก็กลับมานอนที่เดิมวันต่อไปก็ภรรยาก็มาดูว่าสามีเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งที่คิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาที่ไม่กล้าทำก็คือว่าแยกห้องนอนนี่แหละเพราะว่าทนเสียงกรนไม่ไหวนี่อย่างนี้เห็นไหมธรรมะหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจกันแต่ว่าบางทีต้องให้คนอื่นตัดสินให้พระมาตัดสินอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็เป็นเรื่องจริงๆบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆเรามองโอ้แต่ใหญ่มากแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่บางทีเราไม่ได้เปิดอกคุยกันใช่ฮะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องอย่างที่บอกว่าคู่สามีภรรยาที่ต้องอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยใช่เรื่องของคำพูดเรื่องของการกระทำเรื่องของการรักษาน้ำใจกันก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าบางคู่อาจจะยังไม่ของตายประจำบ้านอาจจะไม่เห็นการสูญเสียหรือว่าอาจจะเห็นเขาทุกวันแต่พอวันนึงที่เราไม่มีเขาแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดธรรมะขึ้นมาเหมือนกันใช่ฮะค่ะเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยอย่าทนหมายความว่าต้องคุยกันต้องพูดกันอย่าทนจนกระทั่งมันถึงจุดที่แตกหักมันเป็นระเบิดปรมาณูนะทุกแบบครอบครัวทุกแบบพ่อแม่ลูกทุกแบบญาติทุกแบบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสมบัติเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยนะให้คุยกันซะบางคนฟ้องร้องกันลูกฟ้องร้องพ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องกันก็มีอย่างนี้เป็นต้นโน้นกว่าจะรู้ว่าเราไม่ควรทำอย่างนี้นะมันก็สายซะแล้วทุกเกิดขึ้นทำจึงตามมาทุกกระทบทำกระเทือนถ้าไปรอให้มันสายเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แก้ไขเลยแก้ไขด้วยการทำความเข้าใจกันนั่นคือขออภัยกันขออโหสิกรรมต่อกันแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จลงด้วยดีวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมะของธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ